ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวเบอร์ต้นๆของเมืองไทยอย่างเจนนี่เทียนโพสุวรรณที่เรียกได้ว่าไม่จมไม่หายผ่านไปกี่ปีก็ยังปังมีลูกแล้วก็ยังปังทั้งรูปร่างหน้าตาและก็ชื่อเสียงล่าสุดสาวเจนนี่ก็ได้เป็นแขกรับเชิญในรายการหอมกับหอยชัวร์เผยว่าทุกวันนี้ก็บล็อกทั้งแม่และก็ลูกภาพที่เห็นตรงนี้ก็คือภาพที่สร้างแต่ภาพที่เป็นจริงเวลาโนราเจอก็คือว่าคนใช้ห้ามเห็นเนื้อจะไม่มีการเห็นชุดนี้อยู่ในบ้านเลยก็ต้องแอบลูกไม่เคยรู้เลยว่าแม่มี IG เขาจะไม่รู้ว่าแม่เล่นละครคำว่าละครคืออะไรเขาจะไม่รู้เลยไม่รู้ว่าคุณแม่เป็นดาราเวลาแม่แต่งหน้าเสร็จโอเคสวยคุณแม่ก็ไปทำงานไปไลฟ์ไลฟ์ก็คืออะไรคืออะไรเนาะไลฟ์ในสี่เหลี่ยมไม่บอกด้วยว่าในทีวีโทรศัพท์มามีอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมเดี๋ยวมามีก็กลับมาเคยลองดูแค่อิ่วรอยนิดเดียวเองนะร้องไห้เอามือมาปิดมามีใส่แบบนี้ออกจากบ้านไม่ได้นะคะทำไมเอ้ลูกมันเห็นพุงก็คือว่าไม่ได้เลยเราก็เป็นคนที่กอดรัดฟักเพียงตลอดเวลาสกินชีพตลอดการนี่ก็คือของหนูใครจะโดนตัวแม่หอมแม่ไม่ได้เลยเขาเลยหวงมากๆคือแวบนึงอะบล็อกแทบจะไม่ทันเขาก็ยังไม่ได้เข้าใจ